ถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยวันนึงไม่มีช้างมันก็จะน่าเสียดายเนาะเพราะว่าเป็นช้างที่ทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยหายากมากในจังหวัดตากเองตอนนี้ในจำนวนของช้างเนี่ยอาจจะถึงประมาณ250-300ถ้ารวมพูเตอร์กับยะพอตอนนี้ยอดมันอยู่ที่30ทั้งสองบ้านเนี่ยเป็นบ้านพี่บ้านน้องกันเพราะนั้นมันจะแยกยากอะว่าบ้านไหนมีกี่ตัวเราก็เลยต้องเหมารวมไปว่าระหว่างพูเตอร์กับยะพอนี่ก็คือเป็นช้างชุดเดียวกันก็เกิดมาก็เจอช้างเลยครับสืบทอดกันต่อๆกันมาครับอยากอนุรักษ์ช้างครับอยากให้ช้างอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนครับเลี้ยงอยู่กับบ้านไม่ต้องขายออกไปคือตั้งแต่เด็กเราเคยเจอแบบช้างจำนวนมากครับณปัจจุบันนี้ช้างเหลือน้อยลงมากแล้วครับแต่ก่อนนะคะช้างหน้าที่หลักของเขาคือลากจูงใช่ไหมคะคนมีช้างก็จะใช้ไว้ลากไม้ลากจูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณปัจจุบันก็คือป่าไม่มีแล้วใช่ไหมคะช้างก็เลยเกิดเป็นภาระก็คือไม่มีงานทำก็ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะขายออกไปโดยการมองว่าเป็นภาระเพราะว่าช้างแต่ละตัวก็กินเยอะค่ะควานก็ต้องจ้างอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้อยเหลือน้อยมากที่จะเลี้ยงไว้เองเงี้ยค่ะสนุกก็เลยทำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ช้างไม่ถูกมองว่าเป็นภาระแล้วช้างมีรายได้ในส่วนนี้สามารถที่จะเลี้ยงคนได้คือเลี้ยงเจ้าของช้างได้ช้างสามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะไม่ถูกมองว่าเป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะผมกำลังหารายได้ให้กับช้างครับต้องการอยากสร้างรายได้ให้กับช้างเพื่อที่ว่าพี่น้องที่ออกไปทำงานข้างนอกกลับมาเลี้ยงช้างมันมีรายได้เลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างครับภาพรวมในช่วงนี้ช่วงที่เรามีโควิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาหลักก็คือช้างตกงานช้างมาอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว3ใน4ส่วนหรือ 80% เนี่ยอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวเพราะนั้นพอโควิดมากระทบกับเรื่องท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยมันก็เลยจะมีช้างที่ไปรับจ้างแล้วผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะจ้างต่อได้เขาก็จะต้องคืนหรือลดกลับมาพวกนี้แหละก็คือจะเป็นปัญหาเจ้าของเนี่ยจะต้องแบกเรื่องค่าจ้างควานค่าจ้างเด็กหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงเองช้างที่นี่นะคะเป็นช้างของบรรพบุรุษเนาะแล้วเขาก็ส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นดังนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าช้างเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวเขาก็มีป่ามีน้ำนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือริมน้ำเมยมีป่าให้เอาช้างไปผูกไว้แล้วก็ยังช่วยกันเลี้ยงคืออย่างบางทีเนี่ยพี่ๆน้องๆใครไม่ว่างก็จะฝากกันเลี้ยงช้างเนี่ยเขาควรจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าการที่ช้างออกไปอยู่นอกพื้นที่เขาจะต้องมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ความคุ้นชินบางทีเนี่ยเป็นอันตรายแล้วก็เกิดช้างล้มตายได้นะคะสถานที่นี้ที่ว่าบ้านเพาะช้างครับเพราะช้างเราได้ออกไปทำงานข้างนอกเพราะช้างเราได้เจอผู้คนมากมายเพราะช้างผมได้มาทำจุดนี้เพราะช้างเราได้มาเจอกันครับพอเจอเรื่องของโควิดเนี่ยช้างหลายพื้นที่อาจจะประสบปัญหาตกงานไม่มีงานทำต้องไปไลฟ์รับบริจาคเงินหรือว่าขายอาหารช้างแต่ที่นี่เนี่ยมีน้ำมีป่าสมบูรณ์นะคะแล้วก็ยังช่วยกันเลี้ยงวิถีเดิมๆของชาวกะเหรี่ยงก็คือผูกไว้ในป่าถึงเวลาก็ตามเข้าไปดูเขาบ้างแล้วก็ออกมาทำงานอย่างอื่นก็ทำงานหาเงินทั่วไปเสริมนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ยังมีช้างอีกจำนวนหนึ่งที่เขาจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาประสบปัญหาก็คือมีช้างแต่ไม่มีคนเลี้ยงนะคะเพราะว่าจำนวนของคนที่จะมาเลี้ยงช้างเนี่ยได้เปลี่ยนวิถีชีวิตไปรับจ้างต้องหาเงินในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจโควิดที่ผ่านมาค่ะวันช้างไทยหลายคนอาจจะมองไปเป็นเรื่องของช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปถึงมิติความผูกพันวิถีชีวิตเราจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างภาคใต้ก็จะเป็นช้างอยู่ในป่าลากไม้นะคะอย่างสุรินทร์เขาก็จะเป็นชุมชนเลี้ยงช้างอย่างทั้งภาคเหนือเราเองเนี่ยมีทั้งมิติของการท่องเที่ยวมิติวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงม้งทั้งเชียงใหม่หรือว่าทางพบพระของเราก็ตามนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่หลายคนเนี่ยจะต้องมาศึกษาวิถีชีวิตพวกเขาแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับควานช้างหรือว่าคนเลี้ยงช้างนะคะหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครมามองเห็นตัวเราเนาะ
หลายคนอาจจะมองไปที่ช้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยควานช้างมีความสำคัญมากคนเลี้ยงช้างมีความสำคัญมากช้างจะเป็นยังไงก็อยู่ที่คนเลี้ยงอยู่ที่ควานนะคะตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนกำลังช่วยกันผลักดันเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพของควานช้างเพราะว่าเราถือว่าถ้าควานช้างมีวิถีชีวิตที่ดีเนี่ยเขาจะสามารถเลี้ยงช้างให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้แบบอุดมสมบูรณ์ถ้าช้างมีความสุขคนมีความสุขช้างก็จะอยู่คู่กับเราไปตลอดมือช้างในประเทศไทยที่เป็นองค์กรการกุศลนะครับที่ไม่แสวงผลกำไรเป็นองค์กรที่ดูแลช้างมาปีนี้เป็นปีที่30เราก็ดูแลช้างทั่วประเทศก็ตะเวนไปหมดดูตั้งแต่เรื่องสุขภาพดูตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ของคนที่ข้องเกี่ยวกับช้างชาวบ้านมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่แจ้งเรามาเราก็เข้าไปแก้ปัญหาให้เขาถ้าส่วนไหนที่ราชการไม่สะดวกเราก็เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านจากการลงพื้นที่ของมูลนิธิช้างเองนะคะก็พบว่าช้างที่นี่จะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะนิสัยดีอาจจะเพราะการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเนาะกระเหลี่ยงดั้งเดิมแล้วก็มีพิธีการฝึกที่คนข้างนอกอาจจะมองว่าเป็นการทารุณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะฝึกลูกช้างทีนึงจะแยกลูกช้างออกจากแม่แล้วก็ฝึกให้ลูกช้างเหมือนเข้าโรงเรียนนะคะจะมีพิธีการจะมีกรรมวิธีจะเต็มไปด้วยพิธีกรรมที่คนกระเหลี่ยงเขายึดถือมากดังนั้นเนี่ยการที่ช้างจะผ่านการฝึกแล้วไปอยู่ในพื้นที่อื่นจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าช้างที่นี่จะนิสัยดีน่ารักแล้วก็เชื่องถ้าคนมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมที่นี่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช้างเขาสามารถสั่งได้ฝึกได้แล้วก็เชื่อฟังคำสั่งควานช้างจากที่นี่อยู่กับทุกพื้นที่ของประเทศช้างส่วนหนึ่งที่อยู่สุรินทร์นะคะก็มาจากที่ยะพอพบพระนะคะช้างที่ตอนนี้อยู่ภูเก็ตอยู่กระบี่ก็มาจากพื้นที่นี้เหมือนกันช้างที่ล่าสุดเพิ่งจะขายไปนะคะถือเป็นแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตทางภาคใต้ก็เพิ่งจะมีช้างที่เราเนี่ยเคยแยกเขาตอนเขาเป็นลูกช้างตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานะเป็นแม่แล้วเพิ่งจะคลอดลูกที่จังหวัดกระบี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าช้างจากที่นี่เนี่ยไปอยู่ในทั่วทุกมุมของประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนคนที่รักช้างอะค่ะคือชอบในความเขาเรียกว่าดิบๆเนาะคะที่นี่คือแบบเราไม่ได้ปรุงแต่งค่ะเอาพูดง่ายคือแบบบรรพบุรุษเลี้ยงยังไงเราก็เลี้ยงแบบนั้นเนี่ยค่ะเราไม่ได้ปรุงแต่งว่าต้องให้ช้างบังคับให้ช้างทำนู่นทำนี่ค่ะเราจะเลี้ยงแบบวิธีของเขาเลยค่ะคือวิถีคนแล้วก็วิถีช้างเนี่ยค่ะคือการอยู่ด้วยกันระหว่างคนกับช้างเป็นยังไงวิถีชีวิตเราเป็นแบบไหนให้เขามาได้สัมผัสว่าความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ช้างอยู่กับคนเป็นยังไงค่ะในโปรแกรมหลักๆก็คือมาถึงตอนเย็นใช่ไหมคะเราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันพอตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็จะพาแขกไปรับช้างในป่าไปดูว่าน้องอยู่ในป่าอยู่ยังไงแล้วก็พาน้องกลับมาที่ปางช้างที่บ้านพอช้างค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือพักผ่อนตามอัธยาศัยปุ๊บแล้วก็จะเริ่มที่ทำความคุ้นเคยกับช้างก่อนนะคะทำความคุ้นเคยกับช้างสปาช้างแล้วก็อาบน้ำช้างเนี้ยค่ะถ้าคนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะหลักๆ ก็คือจะเป็นเพจบ้านพอช้างค่ะเซิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะหรือ Google ก็ขึ้นนะคะบ้านพอช้างเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็การเดินทางมาที่ถ้ามีรถส่วนตัวก็สามารถขับมาถึงนี้ได้เลยค่ะถ้าติดขัดในเรื่องการเดินทางก็บางคนจากกรุงเทพจะขึ้นเครื่องบินมาลงที่สนามบินใช่ไหมคะเราก็สามารถไปรับได้ที่สนามบินเนี้ยค่ะเรามีรถรับส่งไว้รับค่ะรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับน้องช้างทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็น่ารักทุกคนเลยอะค่ะได้เอาอาหารช้างให้ด้วยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอช้างแล้วก็ได้ให้อาหารช้างค่ะผูกพันขนาดไหนนะครับตั้งแต่ยังเด็กเลยครับยังพูดไม่ได้พ่อกับแม่ก็เอาขึ้นหลังช้างเลยครับรักช้างมากเลยครับรักช้างมากค่ะบ้านพอช้างเฮ้